สวัสดีค่ะมาปางนะคะนี่คือครั้งที่2ในชีวิตที่มาเอี่ยมเนาะวันนี้สิ่งที่เราจะมาแลกก็คือเราจะเอาอุดมการณ์ของเรามาแลกปังเป็นคนทำงานศิลปะค่ะตอนนี้ทำหนังสืออยู่แล้วก็ทำให้มันเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ด้วยเพราะเราเชื่อว่าอยากให้มันเป็น Art for the People เราจะแลกกันสิ่งนี้ก็คือการที่เราจะให้ทุกคนได้อ่านหนังสือของเราไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่เก็บค่าใช้จ่ายและไม่ขายค่ะเพื่อเป็นการแลกกับสิ่งนี้แล้วเราก็จะเอาสิ่งนี้ไปแลกต่อกับผู้อื่นในอนาคต